พลังงานพวกนี้จริงๆแล้วมันเยอะขนาดกับข้อมูลที่ได้มามันเยอะเราใช้กันได้อีกขนาดวันนี้นะวันนี้มีเท่ากับ160ล้านลิตรต่อวันครับนี่คือการผลิตนะเพราะปริมาณสำรองใต้ดินบอกไปแล้วนะว่าไม่มีใครตอบได้แม้แต่กระทรวงตัวเลขกระทรวงก็ไม่ถูกเพราะตัวเลขกระทรวงไปเชื่อเขามาอีกทีไม่มีตัวเลขจริงคนไทยเนี่ยใช้เบนซินดีเซลอยู่73ถึง75ล้านลิตรกลับมาประเด็นว่ามี160ล้านลิตรเนี่ยมันมากแค่ไหนก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามากกว่าบรูไน3เท่าเราก็ไม่เห็นเป็นเศรษฐีน้ำมันเรามากกว่าพม่า3เท่าพม่าเขาได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากสัมปทานมากกว่าเราเรามากกว่าโบลิเวียโบลิเวียเนี่ยได้ส่วนแบ่ง100บาทได้82บาทเนี่ยแล้วเรามีข้อมูลที่แน่ชัดมั้ยเราส่งออกน้ำมันเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโลกเราผลิตอะไรอย่างงี้เอาขอข้อมูลเราส่งออกน้ำมันเนี่ยนะครับไม่ได้เยอะแต่เราผลิตเยอะเราผลิตต่อวันนะครับก๊าซธรรมชาติเราอยู่อันดับ24ของโลกจาก200กว่าประเทศนะในรายงานของอเมริกาเรียกเราว่า World Major Producer ผู้ผลิตรายใหญ่สำหรับก๊าซธรรมชาตินะครับแต่กระทรวงพลังงานก็บอกไม่มีผมก็งงนิดหน่อยว่าเอ๊ะได้อ่านรายงานของสหรัฐหรือเปล่าน้ำมันอยู่อันดับ32ของโลกแต่น้ำมันผมต้องอธิบายให้ละเอียดนิดนึงว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยในความหมายของในโลกพลังงานเนี่ยเขาเข้าใจคือเวลานับสิ่งที่กลั่นได้ไม่ได้นับแค่น้ำมันดิบนะครับต้องนับรวมคอนเดนเซตและแก๊สโซลีนธรรมชาติด้วยจึงรวมเป็นวัตถุดิบที่กลั่นเป็นน้ำมันได้อันดับ31หรือประมาณ30ถึง31เนี่ยนะครับเป็นประเทศเอกวาดอร์ซึ่งอยู่ในกลุ่มโอเปกแล้วเราอยู่ติดกับเขาเลยเนี่ยอันนี้กระทรวงพลังงานจะปฏิเสธความไม่มีไม่ได้แล้วส่วนพอไม่พอเนี่ยว่ากันอีกทีนะเพราะปตท.ไปใช้เองเยอะแต่วันนี้เรามีพอสมควรแต่ได้ค่าสัมปทานต่ำเรียกว่าต่ำที่สุดในอาเซียนครับบางส่วนไปไฟฟ้าแต่ส่วนใหญ่เข้าเป็นโตเคมีของปตท.คนที่แย่งใช้ไอปิโตรเลียมของเราเนี่ยก็คือปตท.และลูกไอเนี่ยเองแย่งใช้ด้วยการ1เอาไปส่งออกน้ำมันดิบเนี่ยส่งออกไปถึงอเมริกาจีนสิงคโปร์เกาหลีใต้น้ำมันดิบถูกส่งออกไปบางส่วนอื่นๆที่เป็นก๊าซธรรมชาติหรือส่วนอื่นๆที่เป็นปิโตรเลียมที่กลั่นได้เช่นคอนเดนเซตและแก๊สโซลีนธรรมชาติเนี่ยมันเหมือนเบนซินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยนะครับปตท.ก็เอาไปให้ลูกตัวเองใช้อีกไปทำพลาสติกอีกนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้มันเป็นการเหตุการณ์การแย่งทรัพยากรของประชาชนคนไทยซึ่งคือเจ้าของตัวจริงเนี่ยนะกับปตท.ซึ่งบอกตัวเองว่าเป็นรัฐวิสาหกิจแต่วันนี้ก็ถือว่าแย่งทรัพยากรไปเยอะแล้วแย่งไปในราคาที่ต่ำซะด้วยเนี่ยผมคิดว่าคนไทยต้องตื่นรู้ได้แล้วนะครับ